อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดีย้ำเจ้าของวันที่9นะวันจันทร์ที่9เดือนตุลาวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็คงจะจำกันได้ว่าครูบาอาจารย์ได้นัดหมายมาร่วมบุญกาลวะงานศพนะงานศพรวมบุญกาลวะศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่สรีระสังขารของหลวงปู่พระราชธรรมลังการอาจารย์กตะปุญโญนะซึ่งใดถึงแก่การมรณะไปเมื่อวันที่13เดือนก่อนนู้นนะเดือนกันยาเนาะสถาญาติโยมทั้งหลายมาฮอดมาเติงมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหลายวันมาแล้วเนาะครูบาอาจารย์ในช่วงก่อนๆ ก็บัดได้นัดหมายกับศรัทธาญาติโยมครั้นจะมาเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมก็ว่าโอ้ท่านอาจารย์ไปก็บ่ชวนกันบ่บอกกันใครไปมึงเก่านะอีน่ะครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและหลวงปู่พระครูปฏิพานธรรมทินก็รอจังวะว่าช่วงแรกๆกว่าคนจะนักจะหนาถ้าเขาไปกันมันก็จะเบียดเสียดญาติเหยียดกับคนตั้งหลายที่เพิ่นมาร่วมงานก็เลยว่าเขาก่อยไปรอจังวะแหมสักช่วงหนึ่งก่อยไปกันก็กำหนดหมายกันสุดท้ายมาก็ปรึกษาหารือกันว่าหลังจากทำบุญท่านทำบุญสัตมวานนะสัตมวาน7วันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทางพระครูอนุสาสวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาฝ่ายจัดการทั้งหลายก็บอกว่าทุกวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงปู่หลวงปู่จันทร์กตาปุญโญเพิ่นเกิดวันจันทร์ซะทา ก็เลยจะเปิดญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหามาบำเพ็ญบุญทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ก็เริ่มได้ต้นมา 2-3 2-3 จันทร์แล้วเนาะเมื่อตั้งครูบาอาจารย์เปิ้นได้ทราบว่าโอ้เปิ้นเปิดทุกวันจันทร์ก็ว่าเป็นเลิกงามยามดีวันจันทร์เฮาสักวันหนึ่งเฮาจะได้มากันสุดท้ายก็ได้กำหนดในวันที่9ซะทาก็คือวันเนี้ยนะวันที่9นัดหมายกันไว้แล้วว่าจะมาร่วมบรรเพณกุศลหนึ่งในงานศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการเนาะสาธายาติโยมทั้งหลายหลายคนก็คงจะรู้จักเนาะรู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการพอสมควรแล้วหลวงปู่นั้นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความเมตตามีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะจันทร์ลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการน้องของด้านการศึกษาของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนาะหลวงปู่นั้นได้พยายามทำพัฒนาวงการพระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่เปิ่นบวชเป็นสามเณรนะศรัทธาญาติโยมหลวงปู่นี่เมื่อเป็นสามเณรแล้วนะเปิ่นก็ได้เฮียนตอนนั้นเปิ่นบวชอยู่ที่วัดศรีหมดเก่าเป็นสามเณรบวชเณรแล้วเปิ้นก็ได้หำเฮียนนะได้เฮียนบาลีได้เฮียนอะไรอย่างต่างๆจนสุดท้ายเปิ้นก็ไปเฮียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครไปเฮียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครเปิ้นไปเฮียนนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนึงเด้อไปเฮียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครไปเฮียนตึงบาลีไปเฮียนตึงตังโลกโดยตังโลกนั้นหลวงปู่ได้ไปเฮียนปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตปริญญาตรีอยู่ที่อันมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยนะหลวงปู่เป็นพระมหานิกายแต่ไปทำไปเรียนกับพระธรรมยุทธสาเหตุที่ไปเรียนท่านบอกว่าอันไปเรียนมหามกุฏนี่กะเทอมมันฟรีว่ะใครประหยัดเลยจะไปเรียนนะเป็นศิษย์เก่ามหามกุฏราชวิทยาลัยมาเรียนจบจากทางกรุงเทพหลวงปู่ก็ได้กลับมาพัฒนาอย่างต้นสังกัดเดิมวัดที่เปิ่นเคยอยู่ก็คือวัดศรีหมดเก้าก็มาพัฒนาวัดศรีหมดเก้าจนคณะนั้นก็เป็นวัดที่โด่งดังที่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางของเรามาสร้างวิหารหลังใหญ่บะเล็กบะเลนสถานตอนนั้นก็ถือว่าเป็นวิหารใหญ่วิหารหลวงสำหรับวัดที่อยู่ตั้งเขตรอบนอกนะแล้วก็ไปมาปอได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาด้วยการกราบทูลเชิญนะกราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มาที่วัดศรีหมดเก้านะได้มาเรียกว่ายกชัดอันจอฟ้าใบลากายกชัดของวิหารหลวงวัดศรีหมดเก้าปีอย่างอาตมาจำมาได้แต่ก็ถือว่าบัจจัยเรื่องธรรมดาการที่จะมีโอกาสเนาะได้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเปิ่นมาถึงลำปางมาที่วัดของท่านนี่ก็บัจจัยที่ถ้าเป็นคนทั่วไปพระทั่วไปก็คงจะยากศรัทธาญาติโยมแต่หลวงปู่เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธาญาติโยมเคารพนับถือเลื่อมใสเปิ่นในกรุงเทพก็มีลูกศิษย์ลูกหานักปอเลี้ยงเอียงคำในจังหวัดลำปางตลอดถึงข้าราชการต่างๆก็เข้าถึงกันหมดเนาะหลวงปู่ก็เลยได้เปลี่ยนพระสงฆ์ที่พัฒนาวัดวาอารามแล้วก็มีราชการต่างๆได้มาร่วมด้วยช่วยกันแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จมายังวัดที่หลวงปู่สร้างจากนั้นในวงการคณะสงฆ์หลวงปู่ก็เติบโตขึ้นมาตามลำดับสถานเติบโตขึ้นมาจากเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็มาเป็นรองเจ้าคณะอำเภอสุดท้ายก็มาเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองแล้วก็เข้ามาเป็นฝ่ายทางด้านปกครองเนาะเจ้าคณะอำเภอเมืองและต่อมาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดและก็ขึ้นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัด80แล้วก็เกษียณ เกษียณก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดต่อมาก็ ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะภาค6อันนี้คือตำแหน่งทางการบริหารทางพระสังฆาธิการของพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนทางด้านการศึกษานั้นหลวงปู่ก็ได้มาได้ขออนุญาตเนาะก่อตั้งโรงเรียนสมัยนั้นก็โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญสถาติวัดบุญญาวาสวิหารเริ่มตั้งแต่การเป็นศึกษาผู้ใหญ่เนาะเรียนแบบศึกษาผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่เปิ้นเฮียนแบบศึกษาผู้ใหญ่นะสถามีชั้นมัธยมประถมปลายแล้วก็มัธยมสมัยก่อนพุ่นน่ะที่วัดบุญญาวาสก็มีเปิดสอนเปิดเฮียนต่อมาก็ตามระบบของราชการเป็นโรงเรียนมัธยมนะมัธยมต้นมัธยมปลายชื่อว่าโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรโอ้ก็มีพระสงฆ์สามเณรละอ่อนบ้านนอกที่อยากจะห่ำใจเฮียนพ่อแม่บ่มีเงินมีทองก็บวชเป็นพระสงฆ์องค์เณรมาห่ำเฮียนที่วัดบุญญาวาสจบไปหลายรุ่นสถาเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารเป็นตำรวจแน่นหนาที่จบไปจากวัดบุญญาวาสวิหารบางป่องก็ไปบ่ได้เป็นข้าราชการตั้งนี้ก็ไปเป็นอยู่ท้องที่ท้องถิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นผู้อาจารย์ตามวัดวาอารามต่างๆอันนี้ก็คือผลงานด้านการศึกษาที่ระดับมัธยมที่หลวงปู่ได้ทำ
ต่อมาหลวงปู่จากการที่ได้นั่งสนทนากับหลวงปู่ว่าหลวงปู่คิดอย่างไรถึงได้มีความพยายามในการที่จะก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นในจังหวัดลำปางของเขาหลวงปู่ก็ได้ปรารภถึงว่าการได้ส่งได้ฮือได้สร้างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมฮือแล้วลูกศิษย์ลูกหาบางครั้งบางคนเนี่ยโอ้อันกำลังทำการทำงานดีกำลังช่วยการช่วยงานวัดวาอารามแล้วก็ทางศาสนากำลังเป็นไปด้วยดีอยู่เป็นมือเป็นไม้คือครูบาอาจารย์แต่พอจบการศึกษาระดับสูงแล้วก็คือม.6แล้วตอนนั้นที่เปิดอยู่ก็จำเป็นจะต้องไปห่ำไปเฮียนที่อื่นบางผ่องก็ต้องไปเฮียนที่กรุงเทพกรุงไทยบางผ่องก็ไปเฮียนเชียงใหม่ไปเฮียนที่จังหวัดแปะหลวงปู่ก็มาคิดว่าอ้อันพระสงฆ์ของเขาถ้าเขามีมหาวิทยาลัยเขาติดลำปางนี่เขาก็จะได้ต้องเดินทางไปไกลเสียทรัพย์สินเงินทองที่จะต้องเดินทางไปเป็นภาระการใช้จ่ายสูงอยู่คิดถึงประโยชน์ตรงนี้หลวงปู่ก็เลยได้เริ่มดำริลิเริ่มมาหาช่องทางต่างๆแม้กระทั่งต้องยอมลงทุนส่งลูกศิษย์ลูกหาไปห้ำไปเฮียนกับวิทยาลัยเขตวิทยาเขตติจังหวัดแปะมจรจังหวัดแปะไปเฮียนอยู่ปุ่นชุดแหลก30กว่าลูกที่เป็นส่งไปสถาญาติโยมแต่จบมาว่ากี่ลูกว่ากี่คนที่จบในชุดนั้นบางคนทนต่อการเดินทางมาไว้ก็ออกไปกลางคันก็มีที่จบมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นพลังให้กับหลวงปู่ได้มีกำลังใจต่อมาเปิดก่อมาเปิดเป็นเรียกว่าห้องเรียนนะห้องเรียนวัดบุญญาวาสขึ้นนะเป็นหน่วยหนึ่งของการเฮียนติจังหวัดแปะมาเฮียนติวัดบุญญาวาสเป็นเรียกว่าห้องเรียนวัดบุญญาวาสก็เลยได้พัฒนาจากห้องเรียนวัดบุญญาวาสมาเป็นเวลาหลายปีซะทะจนสุดท้ายก็ได้เป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอย่างที่เฮาได้รับทราบทุกวันนี้การเดินทางอันยาวไกลของการพัฒนาด้านการศึกษาบ่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่นเหมือนโรยด้วยดอกกุหลาบกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางนั้นต้องได้เจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายแม้กระทั่งสถานที่ก็พยายามตอนนั้นเป็นโรงเรียนวิสุทธ์เมื่อเป็นห้องเรียนวัดบุญญาวาสแล้วก็จำเป็นต้องย้ายโรงเรียนวิสุทธ์ไปอยู่ที่อื่นกว่าจะได้สถานที่ตั้งก็ลำบากเมื่อเป็นห้องเรียนวัดบุญญาวาสแล้วก็พยายามขยับขึ้นมาให้มีมาตรฐานขึ้นเพื่อจะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางฮือใดใช้เวลาหลายปีสถาญาติโยมเนาะกว่าที่จะตั้งเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใดนะดำริริเริ่มของหลวงปู่เริ่มแรกเนี่ยเมื่อชาวบ้านได้ประกอบวันที่14เดือนพฤษภาคม2544พุ่นน่ะนี่คณะสงฆ์และคณะศรัทธาจังหวัดลำปางได้ประกอบพิธีเปิดโครงการห้องเรียนวัดบุญญาวาสอย่างเป็นทางการโดยมีพระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางประธานที่ปรึกษาการขยายห้องเรียนเป็นประธานในพิธีได้มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดลำปางได้เกียรติมาร่วมเป็นจำนวนมากในปีการศึกษา2554มีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษา35รูปโดยส่งเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต8เนาะแล้วก็ต่อจากนั้นสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่3 2545วันที่27/4/5มีมติให้ขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขต8ไปที่วัดบุญญาวาสวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอันนี้ครั้งแรกเนาะที่ได้ขยายเข้ามา
และได้การเปิดเรียนปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนาแก่พระสังฆาธิการครูสอนปริยัติธรรมและภิกษุสามเณรทั่วไปตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2545เป็นต้นมาปัจจุบันห้องเรียนวัดบุญญาวาสวิหารได้มีการเรียนอยู่4สาขาด้วยกันเปิดการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะ4สาขาวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาศาสนาสาขาวิชาพุทธศาสนาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ปบสหลักสูตร1ปีบริการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและพัฒนาสังคมโอ้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาโดยความยากลำบากเนาะจะทายาทโยมกว่าจะสุดท้ายก็จนได้มาเปลี่ยนวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็ด้วยปารมีธรรมความตั้งอกตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระหลัดธรรมาลังการที่ได้เป็นลักยึดคือกับลูกศิษย์ลูกหาได้เกาะได้ยึดได้เป็นจอมทัพในการนำเนาะนำให้เกิดสถาบันการศึกษาขึ้นในจังหวัดลำปางอย่างที่เฮาได้หู้จักได้ยินชื่ออยู่ในปัจจุบันและเมื่อมีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วหลวงปู่ก็ได้บอกให้ลูกศิษย์ลูกหาดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุเป็นสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางขึ้นซึ่งในหลายที่หลายแห่งที่เปิ้นมีวิทยาลัยสงฆ์เปิ้นก็ก่อตั้งเช่นเดียวกันส่วนกลางก็ส่งเสริมหลวงปู่ก็เลยได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปขออนุญาตก่อตั้งสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางขึ้นก็คือ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศอยู่ในขณะนี้ตอนที่อาตมาภาพได้มาอยู่รับใจหลวงปู่อยู่ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีก็ได้ปรารภถึงการจัดได้การตั้งวิทยุเป็นโอกาสในการเฮือสถาญาติโยมได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าต่างๆก็ได้ขออนุญาตหลวงปู่ให้ได้ประชุมคณะทำงานทีมงานของสถานีวิทยุซึ่งก็มีดร.จิรศักดิ์วันล้ำเป็นผอ.สถานีเปิ้นก็เรียกประชุมกันอาตมาภาพก็ขอเวลาเปิ้น19:22 น.ได้จัดรายการตั้งธรรมะส่วนช่วงเวลาอื่นๆตอนนั้นยังบ่ได้ขอเปิ้นแล้วพอดีช่วงที่อาตมาจัดก็ได้มีครูบาอาจารย์ที่คลื่นสีขาวได้มีโอกาสเชื่อมสัญญาณกับ 106.50 เมกะเฮิรตซ์มาออกอากาศตั้งลำปางทำให้สถานีวิทยุ 106.50 มีคนติดตามรายการธรรมะนักขึ้นต่อมาครูบาอาจารย์พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางก็ได้หันประโยชน์หันโอกาสในการเผยแผ่ตรงนี้ก็ได้มาทำงานร่วมกันแฮมทำให้องค์กรพระนักจัดรายการ 106.50 ได้มีคนจัดรายการเพิ่มขึ้นโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีแล้วก็ตอนนั้นก็คือท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์อยู่ในขณะนั้นก็หันดีหันงามจัดการประชุมจัดการให้ความรู้เรื่องการจัดรายการแล้วก็จัดพระสงฆ์นักเผยแผ่มาร่วมจัดรายการโดยติดสถานีวิทยุ 106.50 ทำให้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนาะศรัทธารายการธรรมะก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูในจังหวัดลำปางของเฮามีการถ่ายทอดมีการออกอากาศตั้งแต่เจ้านะตีสามไปถึง 8-9 น.จากนั้นก็เป็นภาคบันเทิงไปถึงเที่ยงถึงบ่าย
ตอนบ่าย 13:00 น.ปัจจุบันนี้ 13 ถึง 10 15 ถึง 17 น.ก็มีรายการธรรมะแล้วก็ยาวไปจนถึง 22 น.อันนี้ก็เป็นคุณูปการที่หลวงปู่ได้สร้างไว้เฮือกับหมู่เฮาทั้งหลายได้เป็นประโยชน์กับหมู่เฮาทั้งหลายสถาอิปอยอีแม่ฉะนั้นครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ปารภเหตุถึงเรื่องนี้ก็เลยได้นัดหมายกันอูจากันเนาะอย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่นได้แจ้งไปในเฟซบุ๊กเนาะของท่านแล้วก็ในช่องทางอื่นๆเพื่อจะแจ้งให้กับครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวได้รับทราบว่าวันที่9จะมีการมากล่าววะเคารพศพหลวงปู่แล้วก็จะได้นำปัจจัยสนับสนุนเป็นกองทุนให้กับฝ่ายที่ทำงานดูแลงานศพของหลวงปู่เนาะเพื่อจะนำปัจจัยมาสนับสนุนมาช่วยในกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมีการใช้จ่ายอยู่นักอยู่หลายในการที่จะจัดงานในครั้งนี้เพราะว่างานของหลวงปู่นี้เป็นงานถือว่าเป็นงานใหญ่สถานใหญ่เนื่องจากว่าผู้เป็นพระผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปางของเฮาแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานเพื่อพระศาสนามาเมื่อนานแล้วงานนี้ก็จะจัดในน้อยอย่างพระทั่วไปหรือว่าพระสงฆ์ทั่วไปก็บ่ได้ก็ต้องจัดให้ใหญ่สมกับที่หลวงปู่เป็นพระผู้ใหญ่ของจังหวัดลำปางของเฮาเนาะในประกาศที่ครูบาอาจารย์ได้ประกาศบอกให้กับศรัทธาญาติโยมนะบอกให้กับศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพขอดูหน่อยนึงที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมโอ้วันนี้ท่านอาจารย์แจ้งมาว่านิมนต์ถึง 6:00 น.นะก็เพื่อจะจะได้ต่อไปคือรับเพลินไปหน่อยนิมนต์ถึง 6:00 น.เลยเนาะไอ้นะท่านอาจารย์ครับสัญญาณกี่โมงบ่ฮู้ตะกี้นะเนาะก็เดี๋ยวก็คงจะได้สนทนาอุจากันต่อไปถึง 6:00 น.เนาะ 5:00 น.เดี๋ยว 4:00 ตีถึง 5:00 น.ตี 5:00 น.แล้วก็พักกรรมแล้วก็จะเข้าตี 5:00 น.ถึง 6:00 น.ซะทะจะเข้าไปดูที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งเนาะได้แจ้งมาถึงกำหนดการที่ได้นัดหมายกันไว้ในเรื่องของกิจกรรมที่จะทำวันนี้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขออนุญาตเข้าไปดูกรรมนึงเข้าไปดูกำหนดการแจ้งนำท่านอาจารย์เป็นประกาศว่าแจ้งนำเรียนครูบาอาจารย์พระสงฆ์เผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุทุกสถานีเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านเนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระราชธรรมาลังการอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ได้ถึงแก่มรณภาพตามรายละเอียดติดตามวัดบุญญาวาสได้ประกาศให้ทราบแล้วนั้นในการนี้ด้วยหลวงปู่มีคุณูปการต่อการเผยแผ่ของคณะสงฆ์อีกทั้งสถานีวิทยุมจล.ลำปางคลื่น 106.50 ก็ยังได้ตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารได้รับสัญญาณเผยแผ่ธรรมะของครูบาอาจารย์เชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ญาติโยมจังหวัดลำปางหลายพื้นที่ประกอบกับสถานีวิทยุได้ให้ความสำคัญกับงานเผยแผ่ธรรมะสนองงานคณะสงฆ์รับใช้สังคมด้านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง
พื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีฮู้คุณค่าสร้างความศรัทธาต่อประชาชนจึงขอนิมนต์และเชิญญาติโยมร่วมทำบุญอุทิศถวายหลวงปู่และตั้งกองทุนบำรุงสถานีคลื่น 106.50 วัดบุญญาวาสวิหารตามกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่9ตุลา2566เวลา8นาฬิกาคณะจากทุกที่ทุกแห่งจะออกเดินทางจากที่ตั้งไปยังจังหวัดลำปางเวลา11นาฬิการวมตั๋วฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารโดยการห่อข้าวไปเองฮิโลที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและรวบรวมปัจจัยร่วมบุญกันที่นั่นเวลา13นาฬิการ่วมทำบุญวัดบุญญาวาสวิหารจำนวน2กองทุนกองทุนที่1กองทุนถวายอุทิศกุศลแด่หลวงปู่พระราชธรรมลังการกองทุนที่2เป็นกองบุญสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะสถานีวิทยุมจล. 106.50 จึงได้แจ้งมาเพื่อทราบและร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าวและนิมนต์ประกาศในรายการของแต่ละรูปแต่ละองค์และขอเชิญชวนญาติโยมเดินทางมาร่วมบุญด้วยประกาศจากพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวผู้แจ้งประกาศมาอ้าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้คือประกาศที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้แจ้งประกาศให้เฮาทั้งหลายได้รับทราบซึ่งเมื่อประกาศไปแล้วเนาะก็ได้รับทราบว่ามีญาติโยมทั้งหลายนั้นตั้งเชียงใหม่ตั้งลำพูนตั้งเวียงป่าเป้าตั้งเชียงไฮ้หลายพื้นที่พอได้ยินที่ครูบาอาจารย์เปิ้นแจ้งให้ทราบประกาศไปตั้งสถานีวิทยุทุกๆวันเกือบจะทุกรายการที่ครูบาอาจารย์เป็นจัดกันศรัทธาญาติโยมก็โอ้ได้ฟังแล้วก็อยากมาคารวะร่วมบุญในคราวครั้งนี้ก็นัดหมายกันนะนัดหมายกันว่าจะมากันวันนี้ ที่แจ้งข่าวมาก็มีหลายท่านหลายคนด้วยกันศรัทธาแจ้งข่าวมาตั้งอาตมานี่ก็มีบางพ่องก็มาได้แจ้งติดในช่องทางอื่นๆติดแจ้งมาตังอาตมาภาพตังปี่น้องตังเวียงป่าเป้าตังเชียงไฮนี้เนาะสายของโยมแม่จิรพันธ์โมป้อวันนั้นบอกว่า2รถตู้แต่วันนี้อาตมาคาดหมายว่าเฉพาะของสายโยมแม่น่าจะประมาณ 3-4 ตู้แต่ว่ารวมๆแล้วที่แม่ขจารเวียงป่าเป้านี้ก็มากันถึง 5-6 ตู้แล้วนะศรัทธายอดโยมตอนนี้ตั้งเชียงใหม่นี่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรพร้อมคณะของเปิ้นก็มีกันหลายคณะหลายกลุ่มนะที่จะเดินทางพร้อมกันก็ประมาณสัก 6-7 ตู้เปิ้นนะที่จะเดินทางมาในวันนี้มาฉันพัฒนาหารที่วัดบรรพตสถิตินี่ท่านอาจารย์เปิ้นบอกเอาข้าวห่อมาตวยเตกันมาเตข้าวห่อกินกันที่นี่แต่อาตมาแล้วก็ทางพี่น้องทางลำปางก็เตรียมไว้นะศรัทธาอาหารส่วนหนึ่งก็จะเป็นฮงตานที่ศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์จะมาก็ได้ทำกับข้าวกับปลาเป็นอาหารพื้นเมืองเพื่อจะรอต้อนรับศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมจากทางบ้านสีหมดเก่าแม่บัวเย็นจันทบนะบ้านหนองยางใกล้ๆกันท่านศรัทธามี2โรงทานนะเป็นโรงทานของคุณโยมบุญธิราโยธาโยมแม่ศรีนวลสุรินทร์มงคล ก็จะนำโรงทานมาเนาะโยมแม่เล็กโยมแม่เล็กโยมแม่เล็กนะก็ปวารีอินสุวรรณก็จะเอาโรงทานมาแต่คืนนี้ได้รับทราบว่าที่แรกกว่าจำได้มาแล้วอีนะแม่สมคิดนาฏบุริศบุรุษหรือว่าแม่บัวเงินร้านต่องลัดนาแต่คืนนี้ได้ยินแม่ยมไม่อยากจ่ายโทรมาว่าน้องบัวเงินก็ไปอาจารย์อินะโอ้ทีแรกว่าจำได้มาแล้ว
เปิ่นกว่าไม่ได้มาเปิ่นก็ฝากหอมมาล่วงหน้าไว้เหมือนกันแต่ว่าสรุปแล้วได้มาแม่ใจนาดงก็มาแม่แก้วเขาป่อนนันแก้วมุนป่อนเอกแม่เสียจากอันบ้านนากว่างนาฟานก็จะมาเนาะเดี๋ยวนี้รุ่นป่อนนันแก้วมุนแม่เฟืองอีปอมได้โทรมากำเตือนแต่ลักเกิดว่าน่าจะมาอีปอชอบลักมาป่อนนันแก้วมุนบ้านแม่เฟืองพอเที่ยวนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นมากันครบนะศรัทธาก็จะได้พบปะครูบาอาจารย์เพิ่นตวยส่วนของตังในเวียงของเฮานี่เนาะใกล้ๆนี่ก็บ้านบุญเกิดนี่น้องสุขโยธินน้องสุขโยธินเขาแล้วก็ตังบ้านถกว่าจ้างนี่ก็ได้มีก๋วยเตี๋ยวเนาะอาตมาก็ได้ติดต่อก๋วยเตี๋ยวอันอยากจะดูแลครูบาอาจารย์เพิ่นตวยศรัทธาญาติโยมตวยสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวกาไก่ทอดหอยจ้างน้องติ๊กนะน้องสาววันก่อนก็มาออกฮงตานนี่แต่เที่ยวนี้บ่เฮือเพิ่นได้ออกฮงตานบอกว่าเอาก๋วยเตี๋ยวมาทุกปีจะเอาเป็นฮงตานร่วมครับท่านอาจารย์พระมหานพดลสวนเมธีได้ตอนรับครับสู่ดูแลครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเดินทางมาที่วัดบรรพตในวันที่เก่านี้เนาะแล้วจากที่อื่นๆก็มีอีกหลายที่หลายแห่งแม่น้อยอินยาสีอีแม่ก็จะเอากับเข้ามาเหมือนกันบ้านอื่นที่อื่นก็แฮมลายที่หลายแห่งเนื้อเสถ่าถ้าได้ประกาศไผ่ก็เดียวถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามาก็ได้เด้อว่าไอ้แม่จะเอานั้นมานะจะเอานี้มานะก็โทรมาบอกกันเนาะพอดีมีญาติโยมเปิ่นโทรอันมาตะวาเนาะอาตมาก็มีเวลาจดสถาญาติโยมอีแม่จะหอมมันจะฝากหอมท่านอาจารย์อีนะเอาบอกมาอีนะก็เลยบันทึกไว้นะจ๊ะตาบันทึกไว้เอาแม่แก้วโทษนาบุตรนี่เป็นใช้ร้อยคืน100บาทแม่แก้วโทษนาบุตร100บาทมงคลชัยพรชื่น100บาทเอาไปแฮมเจ้าไปอ่ะเออคุณน้องสาธุอันนี้แม่อันนี้มีไป1ลายอ้าวต่อไปแม่แก้วกันเนาะกันกันกันจะแม่แบนแบนสันทุงแม่แก้วตันเยอะมาตันสันทุงกันแพะแหละกันแพะกันจะแม่อ๋อกันจะมาเจ้าสันทุงน้ำพายนะแกอ๋อสันทุงน้ำพายเจ้าแล้วแกเป็นจะหอมร้อยมึงเคยแต่งที่ไปดีอันหลวงปู่เนี่ยเจ้าแม่คนเดียวล่ะคนเดียวเจ้าแล้วกันพ่อแม่แหละนะโอนไปให้พระอาจารย์แล้วนี่นี่อ๋อเจ้าเอ้าอันนี้แหมเจ้าหนึ่งขอโทษการค่ะท่านอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะจ้าแม่ท่านคะทีนี้อันกันเทศกันมีสองกันใช่ไหมคะผมดูนี่ขอร่วมอีกกันหนึ่งนะขอร่วมอีกซองหนึ่งนะเจ้าคะร้อยหนึ่งแล้วให้ท่านออกให้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะโอนให้ทีหลังนะคะมีหลานกลับบ้านแล้วทีให้โอนให้เช้าเป็นไรจ้ะพอดีเออแต่เราต้องมีสองกันเชื่อแม่จ้ะที่จะทำก็อยากจะทำอีกเจ้าคะท่านลูกคนท่านขออนุโมทนาสาธุนะคะท่านไม่ได้ไปค่ะและนึกถึงท่านตลอดนะเจ้าค่ะสาธุแม่สาธุแม่ให้กำลังใจนะคะท่านคงไม่ว่างให้ลูกคนท่านที่นี้ก่อนนะคะจะลืมอ่านอะไรที่ให้ลุงพวกแม่แม่เมียแม่ศรัทธาอันนี้ที่เปิ่นฝากมานะอ้าวอันนี้ได้พันปลายลูกเดี๋ยวนี้นะอันนี้อยู่สีเจ้าเจ้าแม่ได้บอกข้างหน้าก่อนเที่ยวแบบสบายใจขออยู่อ่านแม่ตั้งใจเป็นใจอันนี้อ่านกล่องทุนเนี่ยลูกหน้าแม่ลูกขวัญหน้าอันนี้กล่องทุนแม่วันนี้คือคำหล่อนี่เรื่องของเรื่องของอันนี้แม่เนียมแม่เนียมนะเจ้าค่ะแม่เนียมหมื่นคำปั้น100บาทนางสาวจรัญพรนามวง100บาทแล้ววันนั้นของแม่บัวลอย100บาทนะเจ้าค่ะของแม่บัวเร็วไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ขอแม่บัวเร็วไปส่งกันนั่นแหละมี2คนนะเจ้าค่ะเป็น200บาทแล้วอันนั้นเข้าแล้วนะคะ250บาทที่โยมแม่โอนไปวันนั้นน่ะเจ้าค่ะจ้าเข้าแล้วแม่วันก่อนนะ
อ่ะอันนี้เปิ่นหายเปิ่นห้อมมาครับมันหมดตุ๋มาเจ้าย้อมแม่ครับเปิ่นเนาะเจ้าจะด้วยไม่เลิ้งไม่เพ้นเจ้าน่ะค่ะจัดเลยจัดแล้วเจ้าก็ไปคนนี้เจ้าไปสบายเจ้าไม่เหลิ้งค่ะด้วยไม่เลิ้งไม่เพ้นก็ทักแก้วน่ะเจ้าเอาว่าไม่เลิ้งได้อ่ะไม่เลิ้งเนาะเจ้าอันนี้เจ้าไม่ได้ไปมันย้อนเจ้าเลยมันหนวดกันแล้วเจ้าไม่ได้ไปเลยเจ้าใช่ไหมเจ้าแล้วเจ้าอันนี้ก็หอมฮึนะสตาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ผ่านอันนี้เป็นส่วนที่ศรัทธาญาติโยมเปิ่นฝากให้ฝากหอมมาเด้ออ้าวอันนี้ก็เป็นที่อาตมาได้เอาใส่ซองไว้ให้เรียบร้อยแล้วเปิ่นหอมมานะศรัทธาญาติโยมเปิ่นโอนมาเฮาต้องใส่ซองให้เปิ่นโยมแม่จงดีเชื่อกันทาพร้อมครอบครัวพี่น้องเมืองฝางแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนะตอนนี้ยอมแม่ร่วมบุญงานบำเพ็ญกุศลหนึ่งในงานศพของหลวงปู่พระรัตธรรมาลังการมา500บาทแม่ยายหม่อมคุณศรีบรรณาฟานร่วมบุญมา100บาทแม่สมคิดราชปุรุษพร้อมครอบครัว200บาทวันนี้ก็จะเอาวันนี้ก็จะมาร่วมบุญตัวอยู่นะและแม่บานเย็นพร้อมครอบครัว100บาทอันนี้ร่วมบุญของพระรัตงานบำเพ็ญบุญหลวงปู่แม่พลอยฉิมปรีร่วมบุญงานศพหลวงปู่เนาะ100บาทคุณโยมอารีสิทธิบุญธรรมก็ร่วมบุญมาแหม100บาทแล้วแม่มีวงชุมพู100บาทแม่ไผ่สีเอ้ย100บาทคุณโยมกนกพิชัยนาอันนี้เปิ่นร่วมบุญนั้นน้ำปานะถวายส่งและก็เลี้ยงศรัทธาญาติโยมตวยได้ร่วมบุญมา 3,000 บาทเน้อแม่บัวคำเทพศิริแม่บัวลอยเทพศิริพร้อมด้วยลูกหลานร่วมทําบุญงานศพหลวงปู่200บาทแม่เทียมพรมวงโทกหอยจ้างร่วมบุญงานศพหลวงปู่60บาทแม่บัวไขวงหารร่วมบุญงานศพหลวงปู่100บาทแม่ฟองจันเมืองมาล่าร่วมบุญงานศพหลวงปู่พระธรรมาลังการ100บาทศรัทธาญาติโยมส่วนตีเปิ้นจะมาวันนี้ก็คงแฮมหลายท่านหลายคนเนาะส่วนศรัทธาญาติโยมโอ้เที่ยวนี้อีแม่บ่ตันแต่เน้ออีน่ากล่อมเป็นยังเด้อช่วงเวลาอื่นตีคนหมู่ลำปางของเฮาก็ยังมีโอกาสเนาะยังมีช่วงของงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งก็ตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งเป็นแม่งานในเรื่องนี้เพิ่นก็จะได้จัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เด้อศรัทธาญาติโยม26กุมภาพันธ์26กุมภาพันธ์จะบำเพ็ญกุศลติพระราชทานเพลิงศพวันมีนาเนาะประมาณวันที่2 3มีนาเจริญปอนแม่เสียงบ่ออกเลยแม่เฮ้ยลำโพงแม่มันดีนะโทรไปรายการอื่นดีก็แม่อันนี้มันได้เงินเลยนะนี่เนาะอย่างไรบ่ฮู้มันได้ยินเลยโทรไปรายการอื่นดีก่อนกูจ้ะแม่น้อยท่าโทกนะเปิ่นโทรมาวันตั้งแต่วันก่อนนะนะอาตมาฮับกล่อมได้ยินเสียงอย่างโซเซโซเซมได้อ้าวญาติโยมตีอ่ะก็เปิดสายเลยกันแล้วกันเนาะมันมีคนโทรมาแล้วก็เปิดสายละ0808844173อ้าวโทรเข้ามาน้องสมจิตอินทรวิจิตได้มาก่อนวันนี้ฮะเปิดงานเป็นเวนอสมอินนะวันนี้นะอีลาใครมาเสี่ยงตีเปิ้นละสมจิตอินทรวิจิตสงสัยมันได้มาแน่นอนละแลกเวนก็ไผก็มาแลกอาจารย์วันจันทร์คนมันนักดีอสมอมเดือนนี้เปิ่นทำงานแต่นะสัทธาอ่า0808844173เด้อ
ตั้งแม่ขจันเวียงปะป้อมตื่นแต่ตั้งลำปางแล้วตื่นแล้วยังตั้งเชียงใหม่เนอองค์ขาลงในเมืองเชียงใหม่นี่ถ้าจะตื่นแล้วกะเนาะตั้งเชียงใหม่แต่เจ้านี่ตั้งเมืองฝางเนอตั้งเมืองฝางแม่จันศรีสุขาพี่น้องตั้งเมืองน่านลบถ้าสะดวกก็โทรมาได้เลย0808844173บ่แน่ใจแล้วเนอดับอิงเย็นวอยนี้กว่าว่าตั้งสถานีอื่นมีปัญหาติดขัดข้องนะตั้งใดฟังได้อยู่ก็โทรแจ้งผลการรับฟังมาจิมตั้งแจ้งใหม่เสียงยังดีอยู่แม่ดวงดีดวงดีเหลือเปิ่นเป็นยากของวันนี้แหละโอ้ฟังรายการยังได้หมูเหลี่ยงนี่เปิ่นอู้กันตึงวันไม่ยามหูเหลี่ยงนี่คือจิตแจ้งอย่างในก้อนนี้วันนี้เปิ่นก็มากะละว่างานศพหลวงปู่กะเปิ่นก็เอาสตังมาร่วมบุญบำเพ็ญกุศลงานศพกะแม่อุ้ยแม่มอนตัวตัวเปิ่นก็อู้ล้อรายการคนอื่นน่ะไล่ฟังกะเอาหอมมืออีแม่ร้อยจ้ะเขาคิดดอกนะเอาคิดดอกนะร้อยร้อยเนี่ยเอา500ปุ่นน่ะไปเอาเนอะวันนั้นน่ะแม่ไม่ห่มปีบ้านลำรับนี่แหละเออเป็นว่าถ้าท่านมาหาแม่ขึ้นจะมาห่มขึ้นจะเอาสักตังมาห่มห่มอย่างจ้ะท่านมาหามานี่แหละจะมาห่มมันหลงปีเจ้าได้ไงอ่ะรับอยู่ก็อย่างนี้นอนอยู่ก็อะไรนอนจ้ะโดนหน้ากันนะนอนเรื่องเกิ่งท่านน่ะสาธุอีแม่บุญนักษาเนอร์100แม่ดวงดีจ้ะจ้าแม่ดวงดีนาลัตตะ100ท่านอื่นๆว่าเลยนาลัตตะแม่จันแม่บัวพัดอุหลันเจริญปอนอีแม่เวรพ่อกับพ่อชกจ่าวันที่วันนั้นเหรอโอ้ไกลบ้านกะเออเจ้าจะเป็นมันเป็นนกเลยโอ้เจ้าแล้วละยังจะชกตัวนี้แค่แล้วเนาะเออจะชกตัวนี้ค่ะรักดีปวดเข่าอะไรอยู่เนี่ยนั่นจะดุ้งจนก่อนแม่ได้ความแห่อยู่เจ้าแม่กี่โมงละสำหรับได้ไปเนี่ยแม่สมัยแห่เนี่ยผู้นั้นเจ้าไอ้แม่เป็นยังพรุ่งนี้มาก่อนนะถ้าเป็นเด็กได้ไปที่นี่นะมีจุดินมาไม่นำใครเนาะเจ้าแม่ว่าสารเนี่ยมาถามแม่กับมาเกย์เนอะสาธุบุญรักษาเนี่ยแม่เนอะเจริญพรแม่พรสีแก้วแม่พรสีแก้วฟังจากไหนฟังเวียงเวียงลำปางกาใหญ่เจ้าอันเวียงสวัสดิ์อันอำเภอสาโอ้ผู้เวียงสากะเมืองสามึงนั่นสามึงนั่นเจ้าเจ้าเจ้าอีแม่ฟังชัดเจนดีชัดเจนดีก็เจ้าไม่เอาลำปางของเนอเจ้ามันเท่าไหร่เอากับมีโอกาสไปได้เท่าแต่หือนี่เท่าล่ำนี่ไปเจ็ดที่สามนี่นะโอ้หนุ่มอยู่เกาสิปุ่นกะเท่าล่ำสัตว์ตัวเนอร์มีโอกาสมาเนอร์บุญทักษาเห็นไหมเจริญปอนโยมแม่จันเรือนใสจ้าไหว้สาเจ้าวันนี้ก็มีพ่อครูจงพระเดชแม่คุยคำบุญช่วยบ้านพระเจ้าวิทย์เพื่อนก็ร่วมทำบุญไป100บาทเนื้อเอาไปงานศพหลวงพ่อนะเจ้าแม่เออบึดตากันเนาะเจ้าอีแม่วันนี้ห่ออย่างมากิน
วันนี้จะไปกินพุ่นนะโอ้ได้เหลี่ยงละนะว่าจะไม่หลุดเตะหอเข้าอีแม่นะมีแหน่นน้อยมีแหน่นน้อยมีแหน่นน้อยนะอย่างน้อยน้ำพริกกันกินถอดอีแม่นี่ล้ำอยู่น้ำพริกก็ล้ำอยู่จะชู้ปะกันได้ไหมเนี่ยจ้าวจ้าโยมแม่จันเรือนใสวันนี้อีแม่ก็มาจะเริญปอนโยมพ่อพ่อนันประเสริฐนาน้อยไปสาครับพ่อที่ตับละพังอยู่นี่จ้าพ่อเสียงดังฟังสักทีเนาะวันเสียงหวานดีโอ้ขอเข้าใจหนึ่งต้องการทำเนี่ยสาธุป่ะขออาขอดูไปอยู่ในชุดนี้หรือคนใช้ปลาคนนี้ทำใจนี่คือของชุดคนเรียนต่อไปขอบคุณที่ถ้ากินกลุ่มแกงปลาแกงแกอุ้ยสุขการไปขอบคุณสาธุบุญรักษาปอนเนอร์รักษาปอนพี่เนอร์อันอาจารย์ดูครับสาธุอีปอกก็เหมือนกันอยู่ดีมีสุขครับครับเขามาจากเมืองน่านตัวแทนเมืองน่านอันนี้ตัวแทนลำปางกันนี่เจ้าลำปางอย่าเล่นพ้อนี่แม่เจ้าขอช่วยบอกเทวดาเฮิร์ตแม่กินเนอร์ไปเมื่อฝนตกหนักเสียไปก็ได้โอ้เดี๋ยวตีแม่ตกอะตกปากบ้านไม่ฝนตกอะประเดี๋ยวเนี่ยลูกยังใหม่มาว่าไปใจตกแต่บ้านเขาอย่างตกอันนี้มันตกไหนแม่นี่โอ้ดีถนนจะได้บรรลุแม่จะได้ไปสบายเก้าโมงแม่กับไทยจะออกไปเก้าโมงฝ่ายเนาะเจ้าแม่ไปเจ้าเจ้าหน่อยเจ้าแต่เอียเจ้าแต่ได้เสียงฟังชัดอยู่ไหนเจ้าเจ้าสาธุบุญทักษะแม่แม่เดินเจอกันเจ้าเจอกันเจอกันแม่เล็กปาวลีเจริญปอนแม่ทองสุขสีที่นิ้วเจ้าเนี่ยทองสุขฟังจากไหนจากทองจากอันบุญวาดนะเจ้าอยู่บ้านไหนเจ้ามืดจะไปเก่าเด้อโอ้ปะกันแหลมมืดแหละเนี่ยทองสุขอยู่บ้านไหนก็บ้านนาดงที่บ้านแม่ใจกะโอ้มาตัวอีแม่โลนี่เจ้ามาตุ้ยแม่ใจเจ้ามาตุ้ยแม่ใจแม่ใจแม่ใจนี่ไปไหนเพิ่นจังใจอย่างเดียวกะนาดงเนาะวุฒิป้ากันเนาะแม่เนาะเจ้าวุฒิเตห่อเข้าด้วยกันวุฒิเตห่อเข้าเปาะกันเนาะเจ้าพี่น้องงานบ้านนาดงเด้อนาดูนาดงนากวางนาฟานนาถึงนั่นน่ะซะตะเพิ่นย่าให้ย่านากันเนาะอ่ะ0808844173สายใหม่ๆโทรมาพ่องเด้อเอาพี่น้องทางเมืองปานรู้ใครจะมาพ่องนี่ทางเมืองปานทางแจ่ซ่อนนี่ตะกี้อันยมแม่ยอมแม่คำนวณเนาะยอมแม่ฉลาดโทรมาตะคืนอีแม่มาได้ไปเนิ่มมีไปไปอีน่ะเจริญพรไม่เพนอ้าวไปสาธุเจ้านะแม่ชัดเจนดีเด้อเออชัดเจนดีเนาะแม่เพนเออคนสู้ชีวิตสู้อย่างไรก็แสงไฟสว่างตาเนาะเออเอาแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างจ๋าได้แสงควายสว่างจ๋าได้แสงธรรมเจ้าความชัดเจนที่พระจ๋าท่านมหาพระมหาเดินทางพระดาขอปลอดภัยเด้ออ๋อสาธุบุญรักษาแม่เนี่ยจ๋าที่ชีวิตกระจายของแบ่งเจ้าฮ่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 าอีแม่ว่าสู้ชีวิตด้วยการแป่งหอมแบ่งอีวะแม่ศรีวิไลอ้าวว่ายังได้พี่น้องบ้านไหนแม่สังหินเนอร์ปาลานได้ประจิตเจ้าแม่ศรีวิไลเจ้าปาลานกะเจ้าปาลานร้อยสะเก็ดนี่กะเจ้าคนตกห่างเจ้าปาลานร้อยสะเก็ดเนาะเจ้าแม่ชีวิตไรฝนตกอีล่ะเ
เจ้าโอ้ดอยสะเก็ดฝนตกถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องกลับมาจะทุกข์บุญรักษาเนี่ยพี่น้องดอยสะเก็ดตื่นเจ้าอัลลาห์ลูนี่ฮะศรัทธาทั้งหลายนี่มีหลายท่านหลายคนพยายามติดต่อไม่ได้แล้วโอ้ไม่อยากแก้วกาดปงเนี่ยเอามาแห่ไมค์ก่ะไม่อยากแก้วกาดปงตะกี้ครับตันธกรรมมันข้างสายอยู่เนาะก็080มีเวลาแห่มสักน้อยหนึ่งนะ0808844173สำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงต่อไปก็ได้พบปะกันต่อเนาะ0808844173อ้าวศรัทธาญาติโยมเนาะ0808844173อ้าวใครที่จดเบอร์โทรมาตันชักเตี่ยวันนี้ตันแล้วโทรมานะ0808844173ว่ายังได้ยินแล้วยังได้ยินแล้วได้ยินห่างๆไกลๆเนี่ยว่าไปเลยเจ้าแม่22 40บาท22เป็น80 221อืมราคาอันขอมันจะ21เจ้ากองทุนเนาะสักแม่ว่า21เอาสาธุอีแม่ปั๊บบุญญาวัดเลยเนาะสาธุเนอะบุญฮักษาแม่เนอะเจ้าแม่จะไปแม่ไปทำอะไรวันนี้จ้ะเจ้าจ้ะเจริญปอนหกพ่อเสร็จไว้สาครับโอ้พี่น้องงานนี่เนี่ยพี่น้องเชียงไฮ้นี่ครับวันนี้จะไปออกจะออกง่าย8 โมงนะครับโอ้8 โมงก็มาถึงเพจ9 โมงอ่ะครับประมาณ10 โมงฝ่ายก็จะน้องไปเนาะ9 โมงฝ่ายน้อยๆ10 โมงก็จะหนาวเนาะจะไปแวะที่ห้างก่อนเนี่ยแล้ววันนี้ไอ้พ่อทรงบ่ได้ไปนะโอ้ไอ้พ่อเป็นยังบ่ไอ้พ่อนี่อันกะว่าวันนี้เพิ่นจะเสียไม่เท่าเพิ่นแล้วไอ้พ่อก็ไปตอนแรกนี่เลี้ยงกันแล้วพ่อก็จะไปไปเห็นนี่คนน่ะอาจารย์นี่ไปแทนพ่อทรงเหรอจ้ะตอนเพิ่นเนี่ยเดี๋ยวก็บ่แจ้งเนี่ยจําเป็นมันรู้ไอ้พ่อทรงรู้ไอ้เนาะนะเพิ่นจะเผาศพวันนี้เปลี่ยนไม่เท่าเปิดครับแต่ว่ากับปลาตันปอยโม่ตึงลูกตึงหลานเนี่ยปลาตันปอยครับที่ดูเพื่อนจ้าป่อเป็นยังไม่ว่ากันเนาะป่อเนาะเป็นติดงานเนาะครับแต่ว่ามันจะมาปลาตันที่อันปลาเขาแถมเหมือนกันเนาะเคยแล้วกันที่เขาจ้าป่อปลาเขาจะลากท่านแต่จะมาหาเดินมาเนาะวันที่ยังก็ป่อที่32อย่างจะสาธุสาธุบุญรักษาปอนะจ้ะสาธุครับเดี๋ยวปะกันเดี๋ยวปะกันปอสาธุแม่สุดแก้ว11เจ้ากลับไว้จ้าเด้ออันพระมหาเจ้าแม่สุดแก้วศิลาพรสิทธิ์เตี้ยนะสุขุมเด้อเจ้าอยู่เด้อเจ้าเด้อตื่นธรรมดาเจ้าเลยเจ้าฟังท่านท่านมหานะเจ้าเมื่อไรก็ฟังเมื่อเจ้าก็ฟังทุกโสมทุกองค์นะเจ้านะทุกบุญฮักษาแม่เนอได้ฟังธรรมนักเนาะเจ้ากราบไหว้สาธุสาธุสาธุเจ้าอ้าวอันนี้เนาะ2-3รอบแล้วติดแล้วเนอออันนี้ติดแล้วพระวิสาเจ้าท่านมาเอ้าฝ่ายเจ้าแม่อุ้ยสาวเพิ่งตะวันร่วงเหนือมึงว่าเจ้าแม่อุ้ยสาวกะสาวอุ้ยสาวคุ้มตะวันเจ้าคุ้มตะวันอยู่ไหนก็อยู่มึงว่าร่วงเหนือด้วยสะเก็ดเจ้าอ๋อเมืองว่าร่วงเหนือเนาะดอยสะเก็ดเจ้าเองฟังประจำนี่ฟังตั้งหมดเจ้าและเจ้าอ๋อจ้าเจ้าฟังได้มีโอกาสแม่ไปไม่ได้ลำบาก
เนี่ยอย่างไรมันนะมามันได้ของแล้วเนาะไม่ทิ้งใบสารนโมทนาตัวเนื้อจ้าบุญฮักษาแม่เนื้อกำลังใจให้ท่านตัวเนื้อสาธุสาธุแม่ปังเย็นเจ็บหนักเออเจ้าเจ้าสาธุอีแม่หมดเวลาพอดีเสี่ยงหมดละอ้าวค่อยพบกันในชั่วโมงหน้าเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย